แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับเรื่องราวดีๆค่ะเป็นภัยใกล้ตัวที่อยู่ในครัวคุณนะคะสำหรับบ้านไหนที่อาจจะใช้เครื่องไมโครเวฟในการที่จะอุ่นอาหารในการที่จะถนอมอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะหลายๆอย่างเราได้พูดไปแล้วถึงประวัติของคนที่คิดค้นโดยบังเอิญนะคะพูดถึงหลักการทำงานของคลื่นไมโครเวฟรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มาประกอบเป็นเครื่องไมโครเวฟ1เครื่องนะคะแล้วก็เบรกที่แล้วเราก็ได้บอกไปอีกว่าหลักการในการที่เขาจะทำให้อาหารสุกเนี่ยเป็นยังไงข้อควรระวังซึ่งเราอาจจะต้องอยู่ห่างจากหน้าเตาไมโครเวฟเนี่ยอย่างน้อย5เซนนะคะอย่าไปจ้องอย่าไปแบบว่าใกล้จนเกินไปถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็ปิดสวิตช์แล้วก็เปิดออกมาก็จะดูได้สะดวกกว่านะไม่ต้องไปจ้องดูหรอกว่าเขาสุกหรือยังใช่ใช่อารมณ์นั้นแต่ยังคำถามที่นี่โปรยไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะพี่เล็กว่าถ้าอาหารที่เราเอาไปอุ่นนะคะมันพอเข้าเตาไมโครเวฟแล้วเนี่ยทำให้มันร้อนแล้วเนี่ยสารอาหารต่างๆเนี่ยมันจะลดลงไปไหมคะพี่เล็กคะก็ในส่วนของสารอาหารเนี่ยคือมีการถกเถียงกันอยู่นะตอนนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยก็คือมันไม่ชัดเจนว่าสารอาหารจะลดลงหรือว่าสารอาหารเท่าเดิมเพียงแต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดว่ามีการทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีบางส่วนแหละที่ว่าหายไปบางส่วนที่ไม่ครบอันนี้ความคิดส่วนตัวนะอาจจะครบก็ได้แต่ว่าเราผมคิดเองว่าน่าจะไม่ครบเพราะว่าเราก็ไม่รู้นี่ว่าอะไรที่มันโดนไอตัวคลื่นนี้แล้วเนี่ยอะไรที่ทำโดนทำลายอะไรที่ยังคงอยู่ใช่ไหมครับเขาถกเถียงกันเดี๋ยวให้เขาสรุปกันเสร็จเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาบอกแล้วกันไม่ก็คงเป็นเรื่องธรรมดามั้งสำหรับแบบอาหารแต่ละประเภทใช่ไหมคะอย่างสมมุติที่เขาหลักการโภชนาการนะคะบางคนก็บอกว่าแครอทเนี่ยกินดิบๆจะได้สารอาหารมากกว่ากินตอนต้มนี่แล้วก็การคั้นน้ำส้มควรจะคั้นแล้วกินเลยจะได้สารอาหารที่มันมากกว่าเราวางทิ้งไว้อารมณ์นี้นะคะก็ถ้าอาหารที่เราอุ่นบ่อยๆก็แน่นอนแหละว่าสารอาหารบางอย่างที่มันโดนความร้อนมันก็อาจจะสูญสลายไปมันก็จะลดลงไปตามลำดับของมันคือเฉพาะที่เราไปเอามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะมาอบไมโครเวฟส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ฟรีดมาแล้วใช่ไหมพอฟรีดมาแล้วผมว่าบางส่วนก็หายไปแล้ว อาจจะถกเถียงกันอีกอ้าวฟรีดกับสดอันไหนดีวะคือสดเนี่ยมันได้เรื่องของความนี่สารอาหารเนี่ยยังครบเต็มที่พอฟรีซมาบางคนก็บอกวิตามินซีอะไรหายไปแล้วซึ่งอันนี้ก็เถียงกันยังไม่จบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งแหละคงจะไม่อยู่แล้วสารอาหารอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการถนอมอาหารไงเขาถนอมมาเสร็จไมโครเวฟก็คือง่ายที่สุดและเร็วที่สุดแล้วที่ท่านจะใช้งานใช่ไหมครับในเรื่องของหลักการโภชนาการอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าถามว่าไมโครเวฟมาตอบโจทย์อะไรก็ความสะดวกสบายไงคุณจะต้องยอมเสียอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้อย่างหนึ่งบ้างนะแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือการที่เราเอาของไปอุ่นในไมโครเวฟมันจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับเฉพาะไมโครเวฟเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสารตกค้างจากอุปกรณ์ที่เราไปอุ่นแน่นอนแหละว่าพอความร้อนใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่เราใช้อุ่นมันอาจจะมีการระเหยแบบละลายออกมาผสมกับอาหารของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะใช่ก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องดูก็คือถ้าพลิกที่ด้านล่างสมมติว่าเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกเราก็จะมันจะมีเครื่องหมายที่บอกว่าไมโครเวฟเซฟตี้ก็คือเข้าไมโครเวฟได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรก็ได้ไปใส่นะครับโดยเฉพาะที่เป็นถ้าเป็นชามก็เป็นชามที่ต้องไม่มีขอบเงินทำไมถึงไม่มีขอบเงินเพราะเงินนั้นก็คือเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าจริงๆมันเป็นคือโลหะชนิดหนึ่งอ่ะที่เขาเคลือบให้สวยงามใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าไมโครเวฟเนี่ย อุปกรณ์ที่เป็นโลหะเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะสะท้อนด้วยก็คือตัวไมโครเวฟนี่ก็คือเป็นเหล็กทั้งหมดเลยสังเกตไหมก็คือครอบไว้ไม่ให้สัญญาณเนี่ยมันออกมาตัวเหล็กนี่ก็จะสะท้อนไปซ้อนมาตัวเหล็กก็จะเกิดประกายไฟซึ่งอันตรายโอ้อย่างนี้ระเบิดเลยสิคะก็เป็นไปได้เลยทีเดียวส่วนใหญ่ถ้าต่างประเทศเราไปดูคลิป YouTube เนี่ยเขาใส่โน่นใส่นี่เข้าไปเทส
ระเบิดหลายอย่างเลยโดยเฉพาะพวกช้อนเหล็กอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับต้องระวังให้มากขึ้นนะอย่างนี้ใช่ส่วนที่ถ้วยที่เป็นเซรามิกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้ในบางชนิดก็เราก็ดูแล้วกันเขาจะเขียนเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็จะเขียนไว้หมดแล้วแต่เซรามิกมันก็ไม่ได้มาบอกนะพี่เล็กว่าจะมีเครื่องหมายจะเข้ามาของมีมีผมซื้อมามีเอาจริงผมก็ต้องดูถ้าไม่มีเครื่องหมายเนี่ยท่านอย่าไปซื้อแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าส่วนผสมของเซรามิกที่เขาปั้นมาเนี่ยมีโลหะอยู่ไหมคือมันแสลงกับโลหะคืออะไรที่เป็นโลหะเนี่ยอันตรายหมดเลยคือที่เป็นตัวที่เขาทดสอบกันนะครับเขาเอาช้อนเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟซึ่งอันตรายนะครับท่านก็ระวังแล้วกันเวลาอุ่นนะคะอย่าไปตักชิมก่อนแล้วก็ลืมช้อนไว้ในนั้นนะคะใช่แล้วก็น้องนิกบอกอยู่เมื่อกี้ว่าประตูเนี่ยหลายคนนะคือไม่ทันได้ปิดเลยดึงประตูออกมาใช่ใช่ใช่ผมเจอบ่อยเขาบอกว่าเอ้าก็ให้สวิตช์มันตัดเองใช่ๆคือสวิตช์มันหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นสวิตช์มันตัดจริงนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญสวิตช์เสียเราไม่คิดถึงตรงนี้บ้างใช่ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าก็เกิดไอตัวสัญญาณไมโครเวฟออกมาครับโอ้โดนมือเราลวกสิอาจจะโดนมือได้ซึ่งอันตรายนะครับก็อย่างนี้แล้วกันถ้าให้ดีนะครับท่านกดปุ่มไมโครเวฟแล้วก็ท่านปิดสวิตช์ก่อนแล้วค่อยเปิดมาดูแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วกดต่อค่ะอย่างนี้จะปลอดภัยกว่า oh, ผม okay. ไม่คือผมคนหนึ่งอ่ะผมไม่ค่อยเชื่อมั่นกับ พวกสวิตช์ที่เป็นแมคานิกเนี่ย เพราะว่ามันโอกาสมันแตะไม่แตะ มีโอกาสสกปรกนะครับ ถ้าไม่แตะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหท่านเจอปัญหาเลยนะ เพราะว่ามันสุกได้ไง ขนาดเนื้อยังสุกเลย มือเราจะเหลือเลย ใช่ป่ะ ฉะนั้นต้องระวังต้องระวังนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญค่ะนะครับในเรื่องของตัวนี้ค่ะไออุปกรณ์ที่เราใช้อุ่นไมโครเวฟอะค่ะที่พี่เล็กบอกว่าโอเคมันอาจจะมีเครื่องหมายบอกว่าสำหรับใช้เข้าเตาไมโครเวฟได้แต่เราจะใช้ชามชิ้นนั้นอะได้นานแค่ไหนหรือว่าเข้าไมโครเวฟได้สักกี่รอบหรือว่าใช้ได้ตลอดไปเลยยังไงคะคือในที่ผมที่ผมไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าได้เพราะว่าตัวพลาสติกทั้งตัวเลยเนี่ยเขาฉีดมาแล้วก็เข้าได้อยู่แล้วคือวัสดุเนื้อมันเนี่ยเข้าได้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครเขียนเหมือนกันนะว่ากี่ครั้งน้อยมากที่จะคือไม่มีเลยว่างั้นเถอะไม่ใช่น้อยมากคือไม่มีเลยที่เขียนว่าใช้ได้10ครั้ง20ครั้งก็เห็นก็ใช้ตลอดนะงั้นหมายความว่าตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขามารองรับผลิตเนี่ยก็คือมันรองรับอยู่แล้วใช่ใช่ตั้งแต่เนื้อพลาสติกเลยเขาเขียนถึงเนื้อนะเนื้อพลาสติกชนิดนี้มันเข้าได้ฉะนั้นเขาฉีดขึ้นรูปมาเนี่ยก็ทั้งเนื้อเลยฉะนั้นน่าจะไม่มีปัญหาจะได้อุ่นใจใช่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยใช้นานไปหรือว่าใช้กี่ครั้งแล้วคุณภาพพลาสติกอาจจะละลายไปอย่างนี้มีผลตกค้างอีกอันนี้ก็น่ากลัวนะคะแต่ทีนี้พี่เล็กขาเราพูดถึงอันตรายจากคลื่นไมโครเวฟเมื่อกี้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเฮ้เราใช้ไปนานๆนานๆเข้าเนี่ยคลื่นตรงนั้นเนี่ยมันเล็ดลอดออกมาหรือเปล่าแล้วมันจะอันตรายกับเราไหมครับคือในการผลิตของเขาเนี่ยเวลาเขาผลิตเสร็จใช่ไหมครับเขาจะมีเครื่องชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไมโครเวฟลีกเทสเตอร์ก็คือเขาจะทดสอบว่าสัญญาณเนี่ยไมโครเวฟหลุดมาหรือเปล่าคล้ายๆเครื่องวัดสัญญาณเราครับแต่มันไม่มีสายก็คือเอาไปใกล้ๆนี่รู้เลยว่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าเขาจะกำหนดมาตั้งแต่การผลิตแหละแต่ว่าในเรื่องของอายุการใช้งานของไมโครเวฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูโดยสรีระนะครับโดยผมมองนะว่าไม่ควรเป็นสนิมอะถ้าเป็นสนิมก็อย่าไปใช้มันเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยคือตัวเป็นเหล็กใช่ไหมครับมันจะมีใช้นานๆจะมีสนิมนะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นสนิมเนี่ยผมว่าน่าจะอันตรายถ้าโดยปกติแล้วอายุการใช้งานประมาณกี่ปีอะก็เห็นเขาใช้กัน10ปีก็ยังไม่เห็นมีใครเปลี่ยนนะบางทีก็ไม่เปลี่ยนกันแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเอ้ยไมโครเวฟของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันอันตรายสำหรับเราคือตัวไมโครเวฟเนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับถ้าเสื่อมเนี่ยก็ทิ้งเลยดีกว่าก็คือมันไม่ทำงานเลยวงจรมันจะมีป้องโปรเทคอยู่แล้วคือถ้าเกิดไม่ในตอนผิดปกติเนี่ยวงจรข้างในมีตัดไม่ให้ทำงานคือเหมือนกับระบบป้องกันหลายๆอย่างที่มีอยู่อย่างเช่นรถอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเบรกมีปัญหาก็เขาก็จะมีระบบป้องกันไม่ให้ทำงานประมาณนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะของไมโครเวฟเสียใช่เสียก็คือเปลี่ยนใช่ใช่แล้วเขามีซ่อมไหมคะมีครับแต่ว่าไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะว่า10ปีแล้วนี่ก็เปลี่ยนคือถ้าเราไปร้านอะไรจะมีแมกนีตอนขายนะอ๋อเหรอมีขายแต่ว่าผมก็ไม่เคยซ่อมอ่ะส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการซ่อมขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแมกนีตอนเนี่ยมันจะเสื่อมไหมที่เราซื้อมาเราไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมามันจะดี
กว่าอันเดิมเท่าไหร่แล้วเบอร์อะไรก็ไม่รู้คือเราก็ไม่เคยซ่อมใช่ป่ะเปลี่ยนอย่างเดียวเลยเพราะว่าการซ่อมนี่ก็ช่างน้อยนะที่จะไปซ่อมนี่ผมมองแล้วว่าเขาตัวอยากจะเปลี่ยนมากกว่าแล้วทีนี้หลักการในการใช้งานไมโครเวฟให้ปลอดภัยล่ะคะคเพราะว่าโดยอย่างโดยส่วนตัวนิกนะนิกกลัวพี่เล็กใช่เห็นนิกบอกหลายทีแล้วว่าเวลาที่นิกจะอุ่นอาหารอะไรเนี่ยคือนิกโอเคปิดแล้วก็ตั้งไฟใช่ไหมคะที่เหมาะสมแล้วนิกเดินหนีเลยนะไม่รู้ดีในความรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยถ้ามันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราจะมีหลักการยังไงเพื่อที่ให้เรามั่นใจว่าใช้อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อย่างนี้ก็คือในส่วนของน้องนิกเนี่ยคือทำถูกแล้วพออุ่นเสร็จอย่าไปเข้าใกล้มันอันแรกเลยนะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าบางอาหารบางอย่างมันระเบิดเพราะเราก็บางทีเราก็ต้องทดสอบก่อนเราถึงจะรู้มันระเบิดนะอย่างเช่นไข่เนี่ยทีแรกผมไม่รู้เคยเมื่อนานแล้วตอนยังเพิ่งมีไมโครเวฟใหม่ๆก็เอาไข่ไก่ใส่เข้าไปจริงๆนะระเบิดเฉย ที่ระเบิดเพราะอะไรรู้ไหมผมไปอ่านดูปรากฏว่าในไข่มันมีน้ำใช่ป่ะเมื่อมันอยู่ในที่ที่ไม่มีช่องไม่มีช่องระบายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันขยายตัวน้ำเดือดข้างในเนี่ยมันก็ขยายตุ้มเลยแล้วระเบิดจริงๆก็อันตรายแต่มันไม่ใช่ว่าระเบิดทั้งเครื่องใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะตัวไข่คุณก็ทำความสะอาดแค่นั้นก็ใช้ได้ใช้ต่อได้เลยอ๋อแต่ที่เรื่องของความปลอดภัยก็คือเรื่องของสวิตช์ที่บอกเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้เลยนะครับควรจะปิดก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สวิตช์จะพังมีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับก็ระวังแล้วก็เรื่องของตัวคลื่นที่น้องนิกบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคลื่นมันจะรั่วหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยเราอย่าไปเข้าใกล้ในต่ำกว่า5เซนก็คืออย่าไปมองจ้องจนติดแล้วกันผมเชื่อว่าการที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็ป้องกันระดับดีอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะออกใบเซอร์ใบอะไรต่างๆที่จะมารับรองได้ใช่ป่ะนะครับก็ระวังแล้วกันโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแม้แต่หัวข้อที่เราจั่วมาภัยใกล้ตัวที่อยู่ในครัวคุณนะคะบ้านไหนที่มีเครื่องไมโครเวฟในการที่จะอุ่นอาหารก็นำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปพิจารณานะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตของคุณให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขได้ทานอาหารอร่อยอร่อยร้อนๆหอมกลุ่นจากไมโครเวฟที่บ้านท่านค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะหมดเวลาแล้วแซนเซอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ